ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเวียสุกลวัฒน์จะได้กลับบ้านแล้วสื่อแคปชั่นหวานน้ำตาลพิจักขณาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดเป็นสตูดิโอกุ้งพลอยเปิดใจที่แรกล้างฝ่ามรสุมชีวิตพร้อมเป็นคนใหม่อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสดใสกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วฟิตมากกับท่าคนแก่มากเลยหลังๆก็ได้แก่แกว่งเท้าแกว่งมือเลยแหมวันนี้มาเริ่มต้นกันนะคะกับเรื่องราวของเบอร์มงคลจาก True Move Edge นะคะ ร่วมมือจับมือกันกับอาจารย์ลักษณ์นั่นเองค่ะ ท่าฟันธงใช่ไหมถูกครับTrue Move Edge เครือข่ายยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดในไทย5ปีซ้อนรุกตลาดเบอร์มงคลด้วยการผนึกกำลังนักโหราศาสตร์อันดับ1ของเมืองไทยอาจารย์ลักษณ์ราชสีนำประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์กว่า30ปีสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในวงการตลาดเบอร์มงคลในไทยเปิดตัว True Move Edge เบอร์ฟันธงเอกลักษณ์เฉพาะ True Move Edgeโดยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นเป็นพิเศษใช้ระบบประมวลข้อมูลจากองค์ความรู้ด้านโหราศาสตร์ไทยนำวันเดือนปีเกิดเวลาและสถานที่เกิดของแต่ละคนมาผูกดวงวางลัคนาหาเบอร์ที่เหมาะกับคนนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งเบอร์ฟันธงของ True Move Edge จะขึ้นต้นด้วย095และ096เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูถือเป็นเลขมงคลเป็นประธานแห่งโชคลาภและเป็นเลขขุนคลังมหาสมบัติโดยในงานเปิดตัว True Move Edge เบอร์ฟันธงนอกจากอาจารย์ลักษณ์ราชสีจะมาร่วมพูดคุยถึงตัวเลขมงคลแล้วยังได้รับเกียรติจากคุณณัฐฐาพระสุพัฒน์ผู้อำนวยการธุรกิจโมบายโพสต์เพย์บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนมาร่วมงานด้วยค่ะที่มาของแคมเปญเบอร์ฟันธงเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างในตลาดเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือความเชื่อเรื่องเบอร์เรื่องอะไรเนี่ยมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเราก็เล็งเห็นโอกาสว่าตลาดนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่มีและมีความแตกต่างมากก็คือการดูเบอร์มงคลที่เป็นรายเฉพาะบุคคลจริงๆเราคิดว่าตัวนี้เราน่าจะเข้ามาทำการตลาดในเรื่องของเบอร์มงคลที่ตรงตามดวงเฉพาะบุคคลเนื่องจากเราเนี่ยมีการพัฒนาโปรแกรมนะคะของเบอร์ฟันธงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อเบอร์ฟันธงที่ตรงกับลัคนาราศีดวงนะคะเลือกระบุได้ตามวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะประเทศเกิดนะคะได้แล้วก็ยังสามารถเลือกจากหมวดเบอร์ที่อยากจะส่งเสริมในด้านไหนนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะลูกค้าก็สามารถจะเลือกเสริมพลังของเบอร์ได้นะคะโดยเข้าไปได้ที่ www.truemoveedge.com/เบอร์พันธงนะคะหรือว่าที่ True Store นะคะหรือที่ True Shop ได้ทุกสาขาเลยค่ะ True Move Edge เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพให้คนไทยทั้งประเทศผูกดวงได้โอ้เป็นไงครั้งแรกในแผ่นดินผมได้นำเอาศาสตร์วิชาความรู้มาเข้าสู่ระบบในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับ True ในนามของ True Move Edge โดย True เขาทำโปรแกรมพัฒนาขึ้นทำระบบขึ้นมาโดยใช้ระบบ 5G โอ้โหผมเนี่ยมีความสุขมากบอกตรงเบอร์ฟันธงคือเบอร์ที่หมอลักษณ์มีส่วนร่วมพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟันธงรีเทิร์นมาในนามของเบอร์ฟันธงกับ True Move Edge ไปใช้บริการแล้วคุณจะรู้ดวงชะตาทันทีแบบฟันธงท่าอาจารย์มากคือใครสนใจนะคะสามารถไปเลือกเบอร์ฟันธงพร้อมรับคำแนะนำในการเปิดดวงชะตากันได้ที่ True Shop รวมถึง True Store นะคะทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมเลยค่ะนะครับไหนๆก็จะได้เบอร์ใหม่ทั้งทีนี่ก็ต้องเอาให้มันแบบให้ดวงเดินให้มันปังอ่ะใช่ใครที่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันแบบลำบากแยกเข็ดอ่ะลองสักครั้งหนึ่งละกันมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายไงใช่ไหมล่ะก็เปิดเบอร์ใหม่แค่นั้นเองต้องครับ
อ่ะตอนนี้เรามากันถึงพี่เวียค่ะนี่ตอนนี้พี่เวียอยู่ที่ออสเตรเลียนะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ติดตามอาจจะไม่รู้นะครับคือมีนักแสดงไทยเนี่ยหลายท่านเลยนะค่ะที่ไปถ่ายทำเรื่อง13 Life เนี่ยที่เป็นเรื่องราวของ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำอ่ะนี่กี่ปีแล้วนะคุณเรื่องนี้น่าจะ30ปีแล้วมั้งนะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอ่ะล่าสุดพี่เวียบอกว่าใกล้ได้กลับมาเมืองไทยบ้านเราแล้วนี่เลยเพราะต้องห่างเหินไปจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์อย่างที่ผมบอกนะครับ13 Life เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับเวียแล้วเขาเล่นเป็นจ่าแซมคุณล่าสุดเวียเองนะฮะได้โพสต์ข้อความถึงความสำเร็จที่ใกล้จะถ่ายทำเสร็จแล้วพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานผ่านทาง Instagram ของเวีย19นะครับบอกว่าใกล้จะได้กลับบ้านแล้วสู้ๆนะลุงมีคนเหงาและคิดถึงมากๆ1อัตราครับงานนี้แฟนๆก็โอ้ยเข้าไปคอมเมนต์แซวพี่เวียกันใหญ่เลยนะฮะบอกแม่สื่อความหวานถึงเบลล่าหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ลงแคปชั่นบอกว่าแทบจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยคิดถึงสุดๆไปเลยใกล้จะได้กลับบ้านแล้วอีกอึดใจเดียวเท่านั้นรู้สึกว่าไปมา3เดือนแล้วนะใช่ไหม mm. พี่เวียเนี่ยมาช่วงหลังๆปีที่แล้วเนี่ยตลอดทั้งปีรวมถึงยาวมาปีนี้คือแบบเห็นผลงานเขาแบบทางสื่อหน้าจอโฆษณาพรีเซนเตอร์มาแรงมากเยอะมากเลยอ่ะใช่แล้วเวียค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ดังทั่วโลกเลยถูกต้องครับมากันที่น้องน้ำตาลพิจักขณากันต่อเลยนะคะได้ฤกษ์ดีทำบุญบ้านใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เปิดเป็นสตูดิโอพร้อมกันด้วยค่ะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาได้ออกมาเผยว่ากำลังสร้างบ้านหลังใหม่สีขาวสวยอยู่ในระหว่างการตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนั้นล่าสุดน้ำตาลก็ออกมาอัปเดตว่าบ้านเสร็จแล้วโดยน้ำตาลได้จัดทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นที่เรียบร้อยตามแคปชั่นที่บอกว่า9เดือน6ปี64ทำบุญบ้านเปิดบ้านแอดสตูชันอย่างเป็นทางการค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีภาพที่แบบว่าเห็นน้ำตาลไปเลือกซื้อต้นไม้สวยๆมาแต่งบ้านเองโดยบ้านหลังใหม่นี่นะคะเธอตกแต่งออกมาสวยลงตัวมากๆน้ำตาลก็จะใช้บ้านหลังนี้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพที่มีมุมสวยๆตกแต่งน่ารักน่ารักไว้เยอะเลยละค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไว้ว่าสตูดิโอฉันมีเพื่อนๆแฟนๆเข้ามาชมกันมากมายว่าบ้านหลังนี้สวยมากแล้วก็คอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้ำตาลด้วยดูแบบเรทโทเรทโทนิดนึงนะคะเหมาะกับเธอผมนี่ชอบน้องน้ำตาลมานานแล้วก็เห็นชอบทุกคนน่ะยกเว้นคุณไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่เดือดร้อนเลยเว้นน้องไว้คนก็ดีแล้วเอามากิจการของพี่รงนะฮะคือต้องยอมรับว่าพี่รงเนี่ยแกเปิดร้านอาหารครัวลุงลงเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปใน YouTube เนี่ยหม่อมถนัดแดกเนี่ยคือเขาชื่อหม่อมถนัดแดกจริงนะเขาก็ไปถ่ายคลิปที่ครัวลุงลงเนี่ยคือโอ้โหยอดวิวนี่เยอะมากเลยนะที่ราชบุรีเนาะใช่ใช่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะฮะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันตอนนี้มันไปได้ขนาดไหนครับก็ได้รับผลกระทบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลกระทบเนี่ยมันขนาดไหนนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันงานหลักของพี่รงเนี่ยตอนนี้งานในวงการเนี่ยหดหายไปเยอะนะครับเนื่องจากสถานการณ์งานรองร้านอาหารที่เคยมีเนี่ย70โต๊ะเปิดนะฮะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเหลือแค่20โต๊ะรายได้จาก 100% เนี่ยนะฮะตอนนี้เหลือแค่ 20% เท่านั้นแต่เขาบอกงี้ชินแล้วล่ะก็ต้องสู้ต่อไปครับส่วนละครกับหนังหยุดสต๊อปไปเลยไม่ได้ถ่ายเลยเพราะพวกนี้มันใส่แมสไม่ได้มันต้องหยุดก่อนไอ้พวกนี้มันก็เลยหยุดมานานแล้วด้วยไม่ใช่มันหยุดก่อนหรอกหยุดมาละหยุดมาค่อนข้างจะ2เดือนแล้วมันก็เลยแย่ละครไม่เลยครับแต่ว่าลุงอ่ะมีเวลาลุงก็จะไปที่ครัวลุงไปที่ร้านไปสั่งงานเพราะตอนนี้กำลังปลูกบ้านที่ข้างๆครัวลุงอ่ะก็เลยไปสั่งลูกน้องแล้วก็ร้านเปิดแล้วแล้วก็มีคนมีลูกค้าเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะนะก็โอเคอ่ะจาก70โต๊ะเหลือ20โต๊ะอ่ะเมื่อตอนที่โควิดมารอบ2เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะก็มีปัญหาตรงลูกค้าน้อยลงแล้วก็เบาลงแล้วก็อะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้หยุดร้านแต่พอมาครั้งที่3ที่10 2,000 กว่า 2,000 กว่าแล้วหยุดเป็นเดือนกว่าเลยนะ
หยุดร้านเลยแล้วปิดเองเลยนะเราไม่อยากให้คนมาเดี๋ยวเกิดคัตเตอร์ที่ร้านเราอะไรต่ออะไรแต่ตอนหลังๆเขาเริ่มที่จะเปิดนู่นได้เปิดนี่ได้ลุงถึงเปิดไงลุงถึงเปิดแต่ก็เปิดก็เว้นระยะห่างอะไรเงี้ยก็ทำตามขั้นตอนนั่นแหละแล้วเขาอนุญาตให้เปิดแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สั่งปิดหรอกแต่ว่าเขาก็กำหนดคนเข้าออกเท่านั้นเองเราชินหรือยังคะลุงไม่รู้จะยังไงชินจนไม่รู้จะชินยังไงแล้วไม่เคยว่างยาวขนาดนี้เลยอ่ะแล้วมันยาวมากเลยยาวโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มฉีดวัคซีนมากันเยอะแล้วก็โอเคอ่ะเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะเราคิดในใจนะมันจะดีขึ้นนะเพราะคนได้รับวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นระดมปูพรมฉีดไปเรื่อยๆนะส่วนลุงก็ฉีดไปแล้ว1เข็มวันที่15เนี่ยอีกเข็ม1ที่เข็ม2นะก็อยากให้ฉีดกันทั่วๆไปก็จะได้แบบว่าอะไรๆมันก็จะได้ดีขึ้นในส่วนของร้านถ้าแบบมองเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะลุงรายได้ลดลงประมาณเท่าไหร่เยอะวะมันพูดไม่ได้เลยมันไม่มีช่วงที่หยุดก็ไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายเพราะว่าพนักงานบางคนแล้วก็ญาติเราอยู่ในนั้นหมดเลยพี่น้องเราไม่มีรายได้เลยแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วแต่ว่ากำไรไม่ต้องพูดถึงเอาพอเลี้ยงตัวได้ตอนนี้นะเอาพอเลี้ยงตัวได้ตอนนี้ไม่กังวลแล้วความกังวลมันชินชาไปหมดแล้วมันไม่มีความกังวลอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงจะตายยังไงก็ช่างมันจะตายหมายถึงว่าเราเนี่ยจะตายยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีไหนแล้วไอ้โควิดเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันติดไปหมดติดกันหมดเลิกถ่ายเลิกอะไรไปลุงก็ต้องยอมตายตายในที่นี้หมายถึงแย่นะไม่ใช่ตายแบบตายเสียชีวิตนะก็เป็นไปเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าลุงมีความรู้สึกลึกๆว่าเดี๋ยวอีก2เดือน3เดือนมันจะกลับมาดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนแล้วดังนั้นนะคะก็ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะจะได้กลับเข้าสู่สภาพปกติเร็วๆรออยู่ ใช่หญิงเข้าใจว่าหลายคนพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสนะคะก็รีบฉีดเลยเพราะบางคนก็บอกว่าจองไว้แต่ไม่ไปก็มีมากันที่คุณตั๊กบงกตนะคะเรียกว่าโอ้โหช่วงนี้คือยังฟิตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไปดูท่าออกกำลังกายของเธอกันกลับไปฮะดูแลบริหารร่างกายตลอดสำหรับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลซึ่งตอนนี้กลายเป็นไอดอลสาวยุคใหม่ที่ขยันหมั่นเติมความมั่นใจด้วยหุ่นสวยสุขภาพดีกับการออกกำลังกายรวมไปถึงอาหารการกินบอกเลยว่างานนี้ตั๊กใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความสวยเป๊ะปังที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดีแต่กว่าเธอจะได้มาซึ่งความฟิตเปรี้ยสวยเสียขนาดนี้ตั๊กก็มีเคล็ดลับนะคะคือเห็นผ่าน Instagram ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายสารพัดท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะฟิตเรียกกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะพิลาทิสนะคะแฟนๆคนไหนอยากจะสวยสุขภาพดีก็คลิกเข้าไปดูตามเคล็ดลับความสวยของเธอกันได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ